นี่ก็จะมาสอนวิธีที่รันใช้สไลด์ผมด้านหน้านะคะผมทรงนี้ก็เหมาะกับคนที่มีแก้มอย่างเรามากเลยเพราะมันช่วยปิดแก้มได้ไปเริ่มตัดกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็ให้แบ่งผมออกเป็นสามเหลี่ยมอันใหญ่ตามกรอบหน้าของเราเลยแล้วก็มัดผมที่เหลือเก็บไปก่อนนะคะเราจะตัดผมทั้งหมด2ระดับก็คือตรงฝ่ากับตรงคางให้แบ่งผมเป็นสามเหลี่ยมที่เล็กอีกอันนึงเพื่อจะตัดระดับปากก่อนค่ะอันนี้เราแอบเช็คโพอีกครั้งว่าต้องทำขั้นตอนอะไรก่อนพร้อมแล้วก็ตัดเลยเราก็จะมาตัดระดับคางกันนะคะให้แบ่งผมที่เหลือออกมาทำสามเหลี่ยมที่ใหญ่ขึ้นได้เลยได้ประมาณนี้อันนี้เราว่ามันบางไปก็เลยจะตัดเพิ่มนิดหน่อยนะคะถ้าใครไม่อยากได้แบบหนามากก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยก็ให้แสกกลางผมทั้งสองข้างออกแล้วก็ให้ตัดแนวเฉียงขึ้นตามคลิปเลยค่ะจับกันไกลแนวตั้งแล้วซอยตรงปลายให้ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ไปทำอีกข้างกันต่อเลยค่ะรอบนี้เราจะตัดตรงแฮร์ไลน์กับตรงจอนผมด้วยค่ะเพื่อความเป็นธรรมชาติยิ่งขึ้นใครที่ไม่ค่อยมีลูกผมเนี่ยเราก็แนะนำให้ตัดเลยนะเพราะว่ามันช่วยจริงๆให้แบ่งผมเป็นสี่เหลี่ยมข้างๆหน้าผากออกมาจำนวนหนึ่งจับช่อผมไปหาจมูกแล้วก็ตัดระดับที่เราวัดไว้เลยค่ะอีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยค่ะสุดท้ายเราก็จะตัดตรงจอนของทั้งสองข้างนะคะจับผมเข้าไปหาจมูกเหมือนเดิมเลยแล้วก็ตัดThank you.
ไปจัดทรงกันเลยค่ะกับผมทรงนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe เป็นกำลังใจให้รันด้วยนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์คุยกันได้นะคะบ๊ายบาย